ฉันประกันตีรายได้ถ้าฝีปากอย่างเจเนี่ยจะต้องมีคนด่าแล้วจับได้เนี่ยอย่างน้อยวันนึงอ่ะ 200,000 บาทประโยคละ 20,000 10คนเป็นอย่างน้อยไอ้ที่เหลือนี่ถือว่าจับแล้วปล่อยไปแล้วนะเอาที่ได้เนี่ย 20,000 20,000 20,000 ทุกวันเนี่ย10คน 200,000 รายได้ 200,000 นะจ๊ะต่อวันแต่ปัญหาคือเราหาทนายแบบนั้นไม่ได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวติดต่อป้าแนงให้ท่านค่ะทนายที่อยากจะมานั่งแคปให้เราเนี่ยไม่มีหนูเคยไปจ้างแล้วทนายอ่ะมันไม่แคปให้โอ้ยเดี๋ยวแนะนำให้ไปหาน้องโอมด้วยอยู่ใกล้กันแกอยู่ตรงนั้นอะทางใต้ด้วยกันอะน่าจะแคปเก่งมากนะคะแต่แกรับทำดีหนึ่งแกทำหนึ่งถึงสองอย่างเดียวแกบอกว่าอย่างอื่นก็ไม่ไหวแล้วนะนั่นก็อาสานั่นแหละเพราะว่าทุกอย่างมันต้องไปขุดดูนะ URL IP ชื่อแซ่นามสกุลวิธีแคปค่ะพอแล้วก็แคปแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่ไม่มียกฟ้องไอ้ยกฟ้องมันคงต้องมีไอ้พวกแซ่เซอหลุดเนี่ยมีไอ้นั่นก็ทิ้งไปตำรวจเอาที่แน่แน่ตำรวจแน่แน่แน่เนี่ยตำรวจที่เก่งๆเหมือนกับพี่โอมเนี่ยก็ไม่มีค่ะเขาไม่ใช่ตำรวจนะน่าเขาทำอาชีพอย่างอื่นชาวบ้านปกติก็ทำเป็นคนเองก็ตามจนรู้อ่ะคือตำรวจบอกว่าพี่เวลาพี่แคปอ่ะพี่ต้องทำอย่างนี้คือตำรวจบอกอ่ะตำรวจรำคาญนะต้องแคปเป็นคลิปนะจ๊ะไม่ใช่แคปเป็นรูปจ้ะฉันก็ทำคืออาจารย์โชคดีไงฮะเจอตำรวจนั้นแต่นกอ่ะแถวบ้านนกตำรวจไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะอ้าวพูดงี้ได้ไงตำรวจมะเขือพูดความจริงจะพูดความจริงระวังเดี๋ยวไปถึงโรงพักนะคลิปนี้เชิญเพราะฉันไปทุกวันเลยโรงพักเนี่ยไปจะรู้หมดแล้วที่กำกับเปลี่ยนไม่รู้กี่คนแล้วค่ะวันนี้สองทุ่มครึ่งแล้วปล่อยตัวนักเรียนก่อนให้คุณนกล่ำลาท่านผู้ชมนิดนึงแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาติดตามกันใหม่คุณนกล่ำลาท่านผู้ชมหน่อยฮะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมนะคะก็ไปตามนกได้นะคะในส้นตีนทิกตอกค่ะสำเนียงไม่ชัดนะซองทิงทิกตอกมีอีกนะมีอีซูสด้วยพูดให้ครบสี่อันอีสัตทิกตอกค่ะสะกดยังไงอีสัตค่ะ E S U S เลยค่ะอ่านว่าอีซูสอ่านแบบกรีซอยู่ต้องอ่านแบบลาตินลาตินก็จะไม่ลาตินอีซูสลาตินลาตินไม่ได้ค่ะชอบสำเนียงไทยแท้แต่โบราณค่ะอีซูสกับอะไรนะซองทิงอันนี้เป็น French accent ซองทิงซองทิงใช่ค่ะแปลเองอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณนกนะฮะเดี๋ยวได้แจ้งไว้พรุ่งนี้เพื่อนคุณนกจะมามาดามไพรีไปแอปคิวไว้แล้วนั่นก็แบบประเภทแอคเคาท์ล่อแร่เหมือนกันเนี่ยคือถ้าไม่ล่อแร่เราไม่เชิญ นะวันนี้ขอบคุณคุณนกนะฮะจากซอฟต์ทิกทอกอีซูสทิกทอกฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้ขอบคุณคุณนกก่อนนะฮะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับคุณนกครับถ้าเรากลับมาในรายการของเรานะฮะวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยที่ร่วมแสดงความถามกันมามากมายนะครับแล้วก็หวังว่าจริงๆส่วนหนึ่งคือต้องการให้คนซึ่งนั่งดูทางบ้านแล้วก็มีความเคลื่อนไหวอยู่ในโซเชียลหลายๆคนที่ต้องถือว่าเป็นจิตอาสาจริงๆแล้วอาสาเข้ามานี่ก็ต้องมีความรำคาญใจในการที่มีคนเข้าไปบล็อกไปด่าไปหมิ่นประมาทมันต้องมีความอดทนสูงอ่ะนะผมก็จะควานหาบุคคลเหล่านี้มาเป็นหนึ่งในปากเสียงตัวแทนหมู่บ้านของพวกเราในส่วนหนึ่งนะหรือถ้าใครแนะนำอะไรอย่างไรในเพจของใครก็ส่งกันมาได้นะครับวันนี้ก็เลยเวลาไปเยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องไปเอาทุเรียนไปบ่มก่อนนะอย่าลืมนะทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดของเรายังรออยู่50ลูกนะฮะพรุ่งนี้ติดตามนะครับแขกรับเชิญติดต่อไปแล้วมาดามไพรีพินาศเช่นเคยจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรอดูข่าวพรุ่งนี้ก่อนวันนี้ขอบคุณผู้ชมทาง TikTok ทาง Facebook และทางเว็บไซต์ด้วยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ